สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟครั้งนะคะครั้งนี้นะคะไฟจับพานน้ำหอมโจมาโลนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งลันช์ออกมาแล้วก็เพิ่งวางขายเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมานี่เองนะคะคือขวดเขาเนี่ยน่ารักมากๆนะคะวันนี้นะคะไฟก็จะพามาทั้งหมด4กลิ่นที่เขามีนะคะมารีวิวกันหมดเลยนะคะมาฉีดดมมารีวิวของกลิ่นจริงๆเลยนะคะจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะก็คือเป็นคอลเลคชันนี้นะคะมันเป็นแบบคอลเลคชันของช่วงสปริงไทม์ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างซึ่งเปิดกล่องแรกมานะคะคือไฟมี2กล่องนะคะก็จะเป็นไซส์มินิแบบนี้นะคะที่จะเป็นไซส์30 ml นะคะส่วนอีกกล่องนึงที่ไฟมีเนี่ยเขาเป็นคอลเลคชันที่ออกมา2ไซส์คือไซส์100กับไซส์30นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไซส์100นะคะก็จะมากันแบบนี้คือเขาอัดมาให้เลยในกล่องเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะมีหมด4สีนะคะก็คือจะเป็นสีสี4ขวดแบบนี้นะคะจะเป็นเหลืองแดงนะคะแล้วก็เขียวขาวนะซึ่งสีที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นแบบกลิ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาในคอลเลคชันนี้คือแบบไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งเปิดตัวนะคะก็จะเป็นเจ้า2สีนี้นะคะส่วนกลิ่นที่เขาเคยมีอยู่แล้วนะคะก็คือเขียวกับขาวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไฟขอรีวิวเป็นแต่ละสีก่อนละกันนะคะซึ่งก็ขอจะเรียงตามลำดับสีนะคะเริ่มต้นนะคะขอเรียงจากสีแดงไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Intense ค่ะเขาชื่อว่า Red Hibiscus Cologne Intense นะคะคือหัวเขาจะเท่ากันทั้งคู่นะคะเป็นหัวสเปรย์เหมือนกันนะคะลูกกลมๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก้นเขาเนี่ยก็คือจะไม่เท่ากันนะก็จะตามไซส์อะเนาะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่บอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยนี่มัน Intense หรอหมายถึงว่า Intense ของโจมาโลนเนี่ยเขาจะชอบมีความเข้มหนัก Woody Aromatic คือจะมีความแบบรุนแรงของกลิ่นหนักๆตึ๊บๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาเป็น Intense และเป็นตัวแรกที่ไปเห็น Intense เนี่ยไม่อยู่ในขวดดำส่วนเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือน Inspiration มาจากฮาวายอะค่ะคือเป็นหน้าร้อนในฮาวายนะคะก็จะเป็นกลิ่นโทนความแบบเป็นความละมุนละไมของดอกไม้ในเกาะอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีความ Fruity Floral นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความเข้มของกลิ่นมากๆเดี๋ยวจะฉีดรีมายอีก1รอบนะคะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงนะคะคือมันหวานมากๆอ่ะหวานแบบคือมันจะไม่ใช่ความหวานที่หวานแบบหวานอย่างเดียวนะมันจะมีความเปรี้ยวผสมนิดนึงเพราะว่าท็อปโน้ตของเขาเนี่ยมีส้มแมนดารินนะคะเป็นส้มแมนดารินที่แบบหวานหวานสไตล์ซีตรัสฟรีตัสนี้นะคะคือเอาจริงๆนะมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าอันเนี้ยคือไม่ใช่อินเทนเลยอ่ะมันเป็นความแบบโปร่งแต่ว่าเข้มแต่ว่าทนอ่ะบางทีอินเทนอ่ะมันจะแบบเป็นหนักอย่างเดียวใช่ป่ะอันเนี้ยมันไม่หนักเลยแล้วก็มิดเดิลโน้ตเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นของตัวเรดฮิบิคัสนะคะซึ่งเป็นดอกชบาสีแดงนะคะตามชื่อเลยคือ Red Hibiscus เป็นกลิ่นที่ฟ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะชัดนะคือชัดกว่าส้มอ่ะมันเป็นความแบบเป็นความฉ่ำความสดใสของดอกไม้ที่อันนี้มันจะมีความแบบหอมโตๆขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแบบนึกถึงแบบผู้หญิงใส่บิกินี่อ่ะคือก็คือจะไม่เด็กน้อยเนื้อปากเป็นแบบโตแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเบสโน้ตของเขานะคะจะเป็นกลิ่นของวานิลานะคะจะมีความนุ่มๆนวลๆ นะคะแต่ว่าแค่ว่าวานิลาจะแบบออกมาช้ามากๆอ่ะกลิ่นติดจริงๆกลิ่นแบบฟุ้งจริงๆอ่ะเป็นกลิ่นของดอกไม้ก็คือดอกชบาสีแดงนะคะแบบฟุ้งมากซึ่งถามว่าความติดทนตัวนี้ไหมติดทนมากๆแค่เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นความอินเทนที่แบบคือจริงๆโจมาโลนที่ฟ้ารู้สึกว่าติดทนมากๆคือเมื่อตองก้าที่เป็นอินเทนสีดำอ่ะนึกออกปะถามว่าตัวนี้ทนเท่าตัวนั้นไหมฟ้าว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าความเมื่อตองก้าเขาจะมีความเข้มความหนักมากกว่ากลิ่นมันก็จะทนมากกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความโปร่งความสว่างแต่ก็ทนอยู่ดีนะถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบกับโคโลนธรรมดาทั่วไปอ่ะอันเนี้ยชนะเลิศส่วนเรื่องของราคานะคะตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นอินเทนส์นะคะราคาเคาน์เตอร์ไทยตัวนี้นะคะอยู่ที่ 7,500 บาทค่ะแรงมากรอบนี้ราคาขึ้นแบบ30 ml 3,700 นะทุกคนนี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็ตัวที่2นะคะเป็นสีที่2นะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือโจมาโลนเยลโล่ฮิบิคัสนะคะเป็นกลิ่นใหม่เช่นกันนะคะที่เพิ่งออกมานะคะออกมาคู่กันคือแดงกับเหลืองนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโคโลนธรรมดานะคะไม่ใช่อินเทนนะคะอินเทนในลายนี้เนี่ยในสีตัวเนี่ยมีแค่สีแดงตัวเดียวนะคะนอกนั้นสีอื่นเนี่ยเป็นโคโลนธรรมดาหมดเลยนะคะซึ่งเยลโล่ฮิบิคัสเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ก็เพิ่งรังสรรค์ออกมาในคอลเลคชันนี้เหมือนกันนะคะมันจะมีความเป็นแบบฮาวายเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความบางกว่าตัวสีแดงโอเคเดี๋ยวเรามาลองฉีดนะคะตัวนี้เฟ้ก็เคยฉีดที่เคาน์เตอร์มาเหมือนกันแต่ว่ามันกลิ่นหายค่อนข้างไวหน่อย
ตัวนี้บอกเลยว่ากลิ่นเปิดมาหอมมากดีมากมันมีความคล้ายเจ้าตัวป๊อปปี้บาเล่อะคือมันแบบหอมสดชื่นมีความอ่อนโยนมากๆตัวนี้กลิ่นเปิดหอมมากๆนะคะซึ่งกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นของ Yellow Hibiscus นะคะซึ่งก็คือเป็นดอกชบาสีเหลืองนะคะแต่ช็อตนึงอะมันก็จะมีกลิ่นความแรงของกุหลาบเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่า Middle Note เนี่ยจะเป็นกลิ่นของกุหลาบนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่กุหลาบเข้มๆนะเป็นกุหลาบบางๆเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีความเป็น Tropical เหมือนกันนะก็จะเป็นแบบสายแบบหมู่เกาะเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้น่าจะมีความแบบความสดใสกว่าเด็กกว่าน่ารักกว่าแต่ก็ยังแอบเซ็กซี่เล็กๆนะยังแบบยังมีความแบบเซ็กซี่เล็กๆที่แอบเอาไว้อยู่นะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยกลิ่นของไวมาร์กนะคะคือจะเป็นกลิ่นความแป้งแป้งนุ่มๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าตอนทิ้งท้ายที่จันทร์ให้ไฟฉีดจากห้างมาเนี่ยกลิ่นแบบหายไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโคโลนอะเอาจริงๆโจมาโลนเนี่ยโคโลนของเขาอะความสามารถในการติดทนบนผิวอะไฟให้เต็มที่นะคือ3ชั่วโมงนอกจากคุณโชคดีที่แบบคุณเจอน้ำหอมที่เป็นโคโลนและติดผิวคือแบบเคมีถูกกับผิวอะไรเงี้ยเวลาใช้โจมาโลนอะต้องเข้าใจนะว่ามันจะไม่ได้ทนนะยกเว้นคุณมาใช้อินเทนเนี่ยก็จะทนขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้โคโลนทั่วไปธรรมดาเนี่ยต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเป็นโคโลนแล้วก็ต่อไปนะคะคือตัวที่3นะคะตัวนี้ชื่อว่านาชิบลอสซัมนะคะอันนี้เป็นขวดสีเขียวนะคะคือนาชิบลอสซัมเนี่ยจะออกมาในคอลเลคชันที่เป็นแบบช่วงแบบดอกไม้ผลิก็คือสปริงอะไรอย่างงี้นะคะจะออกมาแบบค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกปีนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่ได้มีวางขายแบบเป็นเปอร์มาเนนต์นะคือเขาก็จะออกมาในช่วงเฉพาะเป็นคอลเลคชันตัวนี้เนี่ยใช้บ่อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเคยมีที่เป็นขวดลิมิเต็ดของทุกคอลเลคชันเนี่ยเอาจริงไฟมีนาชิบลอสซัมแทบทุกตัวเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นของเลมอนที่ออกมาสเปรย์แรกนะคือเป็นกลิ่นสดใสมากๆแบบโปร่งมากๆเลยนะคะมีความสดชื่นเปรี้ยวๆมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนมะนาวนะคือเป็นความแบบเหมือนชิดแล้วแบบตื่นอ่ะมีความแบบชิดตัดชิดตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โน้ตกลางเนี่ยเป็นตัวที่ไฟชอบมากคือกลิ่นของนาชิบลอสซัมนะคะจะเป็นดอกไม้ที่แบบเขาออกดอกไม้มาใช่ป่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นผลเหมือนผลแพรมันจะมีความเย็นความกรอบเหมือนแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยคือมันหอมมากๆหอมเย็นผู้ดีผู้ดีมันจะมีความคล้ายอิลิสแพนฟริเซียตรงที่แบบกลิ่นของคล้ายๆลูกแพรอะไรเงี้ยมันหอมอะหอมเย็นๆนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ปิดท้ายที่ไวมาร์กเช่นกันนะคะก็จะเป็นกลิ่นแป้งๆนุ่มๆ นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใครว่ากลิ่นของนาชิบอสซัมอะแบบโดดมากซึ่งหอมมากๆเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วผู้ดีมากๆและก็มาที่กลิ่นสุดท้ายของคอลเลคชันนี้นะคะซึ่งก็คือน้องขวดสีขาวนี่นะคะอันนี้คือกลิ่นฟรังจิปินี่ฟลาวเวอร์นะคะรอบนี้เขามาสีขาวนะก่อนหน้านี้เขามาเป็นขวดสีเหลืองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มาบ่อยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ใช่ตัวที่ผลิตแบบเป็นเปอร์มาเนนต์นะก็จะมาพร้อมๆกับคอลเลคชันต่างๆซึ่งฟรังจิปินี่เนี่ยแปลว่าดอกลีลาวดีนะคะนึกถึงดอกเราดีออกป่ะมันจะมีความแบบความฟุ้งความเป็นผู้ใหญ่ดอกไม้ฟุ้งฟุ้งแล้วก็จะมีความแบบขาวสะอาดตัวนี้เฟ้เคยได้กลิ่นนานมามากๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องลองฉีดเพื่อรีมายกันเนาะว่าเป็นยังไงกลิ่นคือแบบกลิ่นดอกลีลาวดีจริงๆอะซึ่งตัวนี้เนี่ยทางในเพจ jomalone.com เนี่ยเขาแจ้งว่าเปิดมาเป็นกลิ่นของเลมอนนะคะแต่เฟ้ว่าเลมอนแบบเลมอนไม่เลยนี่คือกลิ่นดอกไม้นะคะมันก็มีความโปร่งโปร่งนิดนึงนะแต่ว่าคือทุกตัวเขาชนิดมันโปร่งหมดไม่มีกลิ่นวอร์มไม่มีกลิ่นแน่นเลยเป็นกลิ่นโปร่งหมดนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเลมอนเนี่ยแต่ไฟไม่ได้กลิ่นนะไฟได้กลิ่นของดอกลีลาวดีซึ่งมิดเดิลโน้ตนะคะก็จะเป็นกลิ่นของดอกฟรังจิปินี่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็กลิ่นของดอกมะลินะคะก็คือจัสมินนะคะแต่ไฟว่ามะลิอ่ะเหมือนมีแค่แบบเป็นดอกเล็กๆอ่ะที่แบบวางพร้อมกับลีลาวดีที่เยอะๆอ่ะมีแค่แทรกๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นที่แบบควบคุมทุกอย่างนะคะลีลาวดีคือควบคุมทั้งหมดนะคะส่วนปิดท้ายนะคะเป็นกลิ่นของแซนเดอร์วูดนะคะก็จะมีความแบบไม้ๆนิดนึงแต่ว่าใครว่าไม่อ่ะยังไงก็เป็นกลิ่นของดอกลีลาวดีถ้าเกิดใครชอบทนน้ำหอมที่เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ฟุ้งๆดอกไม้ขาวจัดไปเลยนะคะน่าจะชอบมากๆกลิ่นนี้แฟนก็มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็มีความแบบดูมีความน่าเชื่อถือมีสง่าราศีอะไรมานี้นะคะก็หอมดีนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าทั้ง4ตัวที่แฟนชอบที่สุดคือถ้าเกิดเทียบแดงกับเหลืองที่ออกมาใหม่อ่ะเอาจริงส่วนตัวแฟนชอบเหลืองมากกว่านะเพราะว่ามันมีความแบบโปร่งเบาสบายมากกว่าแต่ว่าถามว่าข้อดีของแดงคืออะไรคือมันติดทนแค่นั้นแหละส่วนถ้าเกิดเทียบตัวที่เป็นคอลเลคชันที่แบบเคยมีอยู่แล้วนะคะ2ตัวนี้นะคะแฟนก็จะชอบสีเขียวมากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบค
คะ Ace Pear Freesia ไฟชอบ Ace Pear มากๆเลยนะคะคือเขาจะมีความเป็นผลไม้มากกว่า Ace Pear Freesia จะมีความเป็นดอกไม้มากกว่านะคะซึ่งดีงามมากนะคะลืมพูดถึงราคาเมื่อกี้พูดสีแดงไปแล้วใช่ไหมส่วนตัวอื่นที่เขาเป็นโคโลนทั่วไปอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโคโลน100 ml อยู่ที่ราคา 5,700 บาทนะคะก็จะเป็นราคาเคาน์เตอร์ไทยนะคะส่วนราคาที่เป็นขวด30 ml นะคะของตัวโคโลนธรรมดานะคะจะอยู่ที่ 2,900 บาทนะคะเคาน์เตอร์ไทยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มานี้นะคะอย่าลืมนะคะคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไฟด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย